สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่54เรื่องการประมาณค่าปริพันธ์โดยใช้ระเบียบวิธีของเกาวคเดเจอร์วัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงระเบียบวิธีเกาวคเดเจอร์และสามารถนำระเบียบวิธีนี้ไปใช้ในการประมาณค่าปริพันธ์ได้นะครับการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) บนช่วง a ถึง b นะครับ ก็คือเป็นการประมาณพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันแล้วก็พื้นที่นี้อยู่เหนือแกน x นะครับในการประมาณพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูก็เปรียบเสมือนเราใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้ในการประมาณพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันนะครับเส้นตรงเส้นนี้เป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดขอบ ทั้ง2ด้านนะครับการประมาณแบบนี้ก่อให้เกิดค่าคาดเคลื่อนขึ้นบริเวณนี้นะครับเพราะมีช่องว่างเหลืออยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าเส้นตรงที่เราลากเส้นช่อมน,นี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนักนะครับมีวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกนะครับแนวทางการปรับปรุงอันนึงก็คือเราใช้เส้นตรงเส้นใหม่นะครับโดยที่เส้นตรงนี้ผ่านจุด2จุด ก็คือผ่านจุด f x 1กับผ่านจุด f x 2นะครับแล้วก็ลากต่อขยายไปยังจุดขอบทั้งสองด้านโดยที่จุด x 1 x 2นี้เป็นจุดในโดเมนนะครับถ้าเราได้เส้นตรงเส้นนี้เราจะได้สี่เหลี่ยมรูปนี้สี่เหลี่ยมรูปนี้ก็จะประมาณพื้นที่ใต้กราฟหรือค่าอินทิกรัลของ f ได้ดีกว่าการใช้สี่เหลี่ยมรูปด้านซ้ายนี้นะครับ จากสิ่งที่เราอยากได้ทางนั้นขวาตรงนั้นนะครับเราก็นํามาสมมุติสูตรการประมาณค่าปริพันธ์นะครับได้ดังนี้นะครับก็เป็นผลบวกนะครับของ c i f t x i c i เป็นค่าคงที่นะครับ f t x i ก็เป็นค่าของฟังนที่จุดนั้นนะครับจุดนั้นเรายังไม่รู้ว่าเป็นจุดไหนนะครับเราต้องหาอีกทีนึง จุดนี้มีชื่อเรียกนะครับจุดใดๆตรงนี้มีชื่อเรียกเราเรียกว่าเป็นจุดเกาส์นะครับหรือเกาส์พอยท์อาจจะใช้หลายจุดได้นะครับอาจ,จใช้หลายจุดก็ได้ตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้2จุดในการประมาณสูตรในการประมาณค่าอินทิกรัลจากลบหถึง 1, 1ของ f ก็จะประมาณด้วย c1 fx 1, 1บวกด้วย c2 fx 2, 2นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องหาจุด x1 x2 ที่เราต้องการให้เป็นตัวแทนของค่าฟังก์ชันที่จุดนั้นแล้วเราก็ต้องหาค่าถ่วงน้ำหนักหรือค่าเวทที่จะคูณกับค่าของฟังก์ชันที่จุดนั้นออกมาด้วยนะครับนั่น,นหมายความว่าถ้าเราใช้ n เป็น2ก็จะมี4ค่าที่เราต้องการหาก็คือ c 1 x 1 c 2 x 2นะครับถ้าเราใช้ n เป็น2นะครับ การประมาณแบบนี้จะให้ความถูกต้องแม่นยำเป็นค่า EXACT เลยนะครับไม่มีค่า ERROR เลยสำหรับ f ที่เป็นฟังก์ชันพหุนามที่มี DEGREE เป็น 2n ลบ1ตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ n เป็น2นะครับใช้ผลบวก n เป็น2 2เทอมตัวนี้ 2n ลบ1มีค่าเป็น3หมายความว่าการประมาณแบบนี้ จะให้ค่า exact นะครับหรือค่าแม่นตรงในกรณีที่ f เป็นผู้นามดีกรี3นั่นเองนะครับถ้าเรามองผู้นาม f นะครับเป็นผู้นามดีกรี3ก็สามารถเขียนได้ดังนี้จากนั้นเราก็ทำการ Integrate ทีละพจน์นะครับแต่เนื่องจากเรากล่าวว่า การประมาณแบบนี้ให้ค่า exact หรือเป็นค่าแม่นตรงเลยสำหรับ f ที่เป็นผู้นาดีกรี3ดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับดังที่กล่าวแล้วว่าเราต้องการหาค่า c 1 x 1 c 2 x 2นะครับมี4ตัวที่ต้องการหาดังนั้นเราจึงต้องการ4เงื่อนไขเพื่อใช้ในการหาค่าอันโนน์4ตัวนี้ เงื่อนไขสี่เงื่อนไขที่เราสามารถได้มาก็คือเรามอง f เป็น1 f เป็น x f เป็น x กำลังสองและ x f เป็น x กำลังสามนะครับหมายความว่าค่าโดยประมาณนี้ให้ค่า x แซกมีค่าเท่ากับอินทิกรัลแต่ละก้อนนี้ในกรณีที่ f มีค่าเป็น1 f มีค่าเป็น x f มีค่าเป็น x กำลังสองและ f มีค่าเป็น x กำลังสาม ก็จะทำให้เราได้4เงื่อนไขเพื่อใช้ในการหาค่าอันโนน4ตัวนี้นะครับเราลองมาพิจารณากรณีของ f แต่ละก,กรณีนะครับกันต่อไปกรณีที่1 f เท่ากับ1นะครับอินทิเกรตบนช่วงลบ1ถึง1ของ1แทนค่าไปจะมีค่าได้เป็น2นะครับแต่เราสมมุติให้ อินทิกรัจาก1ลบหนถึง1ของ f ประมาณด้วย c 1 f x 1บวก c 2 f x 2นะครับแต่ f ขณะนี้เราเป็นค o n s t a n t 1 f ท x 1จึงมีค่าเป็น1 f ท x 2จึงมีค่าเป็น1แต่ว่า2ส,ส่วนนี้มีค่าเท่ากันนะครับจึงได้เงื่อนไขที่1ก็คือ c 1บวก c 2ต้องมีค่าเท่ากับ2ให้เป็นสมการที่1นะครับ ถัดไปเราพิจารณากรณีที่2กรณีที่ f เป็น x อินทิเกรตจากลบหนึถึง1ของ f dx นะครับแทนค่าลงไปจะมีค่าเป็น0แล้วก็เทียบกับสูตรการประมาณ c1f x1 บวก c2f x2 นะครับขณะนี้ f เป็น x f ที่ x1 จึงมีค่าเป็น x1 f ที่ x2 จึงมีค่าเป็น x2 นะครับ สส่วนนี้เท่ากันในเงื่อนไขที่2ก็คือ c1x1 บว1ก c2x2 2ต้องมีค่าเท่ากับ0น,นะครับให้เป็นสมาการที่2กรณีที่3 fx เป็น x ยกกำลัง2นะครับอินทิเกรตพจน์นี้ออกมาได้เป็น2ส,ส่วน3จากสุดการประมาณเราประมาณแบบนี้นะครับกรณีนี้ fx เป็น x ยกกำลังสอง แทนค่าลงไปจะได้เป็น c 1 x 1ยกกำลังสบวก c 2 x 2ยกกำลังสต้องมีค่าเท่ากับ2ส่วน3ให้เป็นเงื่อนไขที่3นะครับกรณีสุดท้ายกรณีที่4ก็คือ f x เป็น x, ate, x 3, ยกกำลังสาอินทิเกรต x ยกกำลัง3าบนช่วงลบ1-1ถึง1มีค่าเป็น0นะครับและจากสูตรการประมาณกรณีนี้ f x เป็น x ยกกำลังสนะครับ เงื่อนไขสุดท้ายที่เราได้ก็คือ c1x1 ยกกำลัง3บวกด้วย c2x2 ทั้งหมดยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ0นะครับโดยสรุปขณะนี้เรามีทั้งหมด4สมการนะครับ4ตัวไม่ทราบค่าหรือตัวอันโนนนะครับ4ตัวเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับสามารถแก้หา c1, c2, x1, x2 ได้และได้ค่าตามนี้นะครับ พอเราได้ค่าต่างๆเหล่านี vida, <m it concealed them> ้จึงทําให้เราได้สูตรการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน f บนช่วงลบหถึงหที่เราต้องการนั่นเองก็จะเขียนสูตรการประมาณได้เป็นแบบนี้นะครับกรณีนี้ c 1 c 2มีค่าเป็น1ก็แทน1ลงไปค่า x 1 x 2นะครับเป็นจุด Gauss Point <ét> จุดที่1ก็มีค่าเป็นลบสแควรูทสส่วนสอีกจุด g a u ส์ point หก็คือ ค่าเป็นสแควรูทสส่วนสนะครับถ้าเขียนเป็นทศนิยมก็ได้ค่าดังนี้โดยทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะหาหรือเพิ่มจำนวนจุด g a u ส s Point ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นกรณีถ้าเกิดเราเพิ่มจุด g a u ส s Point เป็น3จุดนะครับบนช่วงลบ 1- ถึง1ก็จะมีจุด g a u ส์ point 3จุดมีค่าดังนี้นะครับอันนี้ก็คือค่า ่วงน้ำหนักประจ,จําแต่ละจุดนั้นถ้า4จุดก็มีค่าตามนี้นะครับ5จุดก็จะมีค่าตามนี้6จุด7จุดไปเรื่อยๆนะครับข้อสังเกตนะครับลองมาดูสำหรับ5จุดจุด Gauss point นะครับจะมีลักษณะสมมาตรเมื่อเทียบกับตำแหน่ง x เท่ากับ0นะครับก็คือค่าจะสมมาตรกันแตกต่างกันที่เครื่องหมายบวกและลบนะครับ ทำนองเดียวก,กันกับค่าน้ำหนักก็จะมีค่าลักษณะสมมาตรเมื่อเทียบกับตำแหน่งตรงกลาง x เท่ากับศูนย์ตรงนี้นะครับตัวอย่างของกรณี n เท่ากับ3นะครับก็คือใช้3จุดในการประมาณค่าอินทิกรัลของ f บนช่วงลบ1ถึง1นะครับก็แทนค่า weight หรือค่าถวน้มหนักลงไปแทนค่าฟังก์ชันที่จุด Gauss Point นั้น ถ้ากำหนดฟังก์ชัน f มาให้แล้วก็สามารถคำนวณปริมาณต่างๆทางด้านขวานี้ได้ก็สุดท้ายจะประมาณค่าปริพันธ์ของ f ได้สิ่งที่เราได้พิจารณาไปแล้วนะครับยังมีข้อจำกัดอยู่ก็คือสูตรของการประมาณค่าปริพันธ์ที่เราได้เนี่ยเป็นการประมาณค่าปริพันธ์บนช่วงลบหนถึงหน,งนะครับอันนี้ผมเขียนตัวแปรใหม่ตัว dummy variable ให้เป็นตัวแปร t นะครับ เราอยากจะได้สูตรการประมาณสำหรับบนช่วง a b ใดๆนะครับให้เป็นตัวแปรใหม่นะครับเป็นตัวแปร x เราสามารถที่จะใช้สูตรเกาส์โคอเรเจอร e ได้เหมือนเดิมนะครับโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรเข้ามาช่วยนะครับเปลี่ยนจากตัวแปร t บนช่วงลบหถึง1ให้เป็นตัวแปร x ใหม่บนช่วง a ถึง b นะครับ การเปลี่ยนตัวแปรนั้นทำได้โดยการให้ t เท่ากับ 2x ลบ a ลบ b ส่วนด้วย b ลบ a นะครับหรือเราเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของ x ได้เป็นดังนี้ลองแทนค่าดูนะครับเมื่อ t เป็นลบ1แทนค่าไปจะได้ x เป็น a เมื่อแทน t เป็น1 จะได้ x เป็น b นะครับก็คือสอดคล้องกับการแปลงตรงนี้นะครับ t เป็นลบ1 x จะเป็น a ในตัวแปรใหม่ t เป็น1 x จะเป็น b นะครับในตัวแปรใหม่เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การแปลงตรงนี้นะครับแปลงระหว่าง x กับ t นะครับจากนั้นเราก็พิจารณาต่อเนื่องจากตัวนี้เป็น dt นะครับ เราต้องการแปลงเป็น dx แล้วก็ Differentiate dx นะครับเทียบกับ dt นะครับก็จะได้เป็น,นหนึ่ส่วนสองคูณกับ b ลบ a หรือ dx เท่ากับ1ส่วน2 b ลบ a dt นะครับก็นำไปแทนค่าตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าอินทิกรัลบนช่วง a ถึง b ของ dx นะครับ จะสัมพันธ์กับอินทิกรัลบนช่วงลบ1-1ถึง1ในตัวแปร t ด้ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประมาณค่าอินทิกรัลบนช่วง a b ใดๆโดยใช้สูตรของเกาส์โ d เดเจอร์นะครับเราก็แปลงเปลี่ยนตัวแปรใหม่ให้อยู่รูปของตัวแปร t ก็จะอยู่บนช่วงลบ1-1ถึง1จากนั้นเราก็ใช้สูตรเกาส์โคเดเจอร์ในการประมาณปร,ณปริพันธ์นะครับบนช่วงลบ1ถึง1ตรงนี้ได้ ตัวอย่างนะครับลองประมาณค่าปริพันธ์ของ x cos x บนช่วงลบ3ถึง2นะครับโดยใช้ระเบียบวิธีเกาส์โคเดเจอร์ใช้จำนวนจุดเป็น2 3 4และ5จุดตามลำดับเปรียบเทียบกับค่าจริงของค่าปริพันธ์นี้มีค่าเป็น1.9691นะครับเราลองเริ่มต้นทำก่อนในกรณีที่ n เ,เป็น2นะครับ ก็แทนค่า b เป็น2แทนค่า a เป็นลบสนะครับเราเปลี่ยนตัวแปรลบสถึง2นะครับให้อยู่บนช่วงลบหถึง 1, 1โดยใช้การแปลงนี้แทนค่า nba ต่างๆลงไปนะครับก็จะได้ว่า dx เท่ากับ5ส่วน2 dt นะครับจากนั้นเราก็เขียน ปริพันธ์บนช่วงลบ3ถึง2ให้เป็นปริพันธ์ในตัวแปร d t บนช่วงลบ1ถึง1ในตัวแปรตัวแปรใหม่ t นะครับก็จะได้ดังนี้จากนั้นเราใช้ n เป็น2ใช่ไหมครับจำนวนจุด Gauss Point เป็น2ก็แทนค่าลงไป c 1 f ที่ x 1 บวกด้วย c 2 f ที่ x 2นะครับคำนวณค่าต่างๆเหล่านี้ดูจะได้ค่าเป็น3.1531นะครับก็คือเป็นค่าโดยประมาณของปริพันธ์นี้นะครับซึ่งยังแตกต่างกับค่าจริงอยู่มากก็คือประมาณ1.9นะครับเราลองเพิ่มจำนวนจุด gauss point ดูนะครับถ้าใช้จำนวนจุด gauss point n เป็น3าทำทนองเดิมนะครับ จะได้ค่าประมาณ1.8691นะครับ n เป็น4ก็จะใกล้เคียงมากขึ้นนะครับได้เป็น1.9730นะครับ n เป็น5นะครับ5จุดจะได้ค่าประมาณเป็น1.9690เมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริงก็คือ1.9691ก็สังเกตได้ว่าใช้จำนวนจุดก้าวพอยต์เพียง5จุดได้ค่าแม่นยำสูงมากนะครับ โดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้ทราบถึงระเบียบว,วิธี Gauss Quadrature นะครับซึ่งก็สามารถใช้ได้หลายจุดยิ่งเพิ่มจำนวนจุดมากขึ้นนะครับการประมาณปริพันธ์ก็จะมีค่าแม่นยำมากขึ้นนะครับเราลองเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับของระเบียบว,วิธี Gauss Quadrature แล้วก็ลองทดลองใช้โปรแกรมดูนะครับลองเพิ่มจำนวนจุด Gauss point ดูแล้วดูว่าค่าที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำขึ้นไหมนะครับอย่างไร